สวัสดีค่ะเซเว่นไนท์ค่ะวันนี้วันที่8ธันวาคม2562แล้วมาพร้อมกับอากาศที่หนาวมันแปลกนะปีนี้หนาวนานแล้วก็หนาวเหมือนหนาวเร็วแล้วก็หนาวนานกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าปกติแล้วกรุงเทพเราบางกอกแบงคอกเราเนี่ยนะมันจะมาลมหนาวจะมาวันสองวันแล้วก็หายไปนะแต่ตอนนี้เหมือนหน้าหนาวจะอยากมาเที่ยวกรุงเทพนานเนาะ นะคะก็ทักทายนะตอนนี้วันนี้มาดึกคราวที่แล้วไปเรามาช่วงบ่ายๆสวัสดีค่ะพี่เพิ่งทำหนาวไหมบ้านอยู่แถวไหนนะพี่ หนาวไหมนี่อยู่บางแคสวัสดีพี่ปราณีหรือพี่ปานอมนะเสื้อแดงอะนะวัดภาษีเป็นไงบ้างวัดภาษีก็ไม่หนาวไหม บางแคนี่เมื่อเช้าตื่นมานะเอามือควานหารีโมทจะปิดแอร์แล้วก็นึกได้ว่าเอ้ยฉันไม่ได้เปิดแอร์ไว้นี่ว่าเมื่อคืน คือมันหนาวจนเหมือนเปิดแอร์จนแล้วเราก็บอกว่าอ้าวแล้วจะทำไงดีมันไม่มีรีโมทที่จะปิดได้ใช่ไหม ก็ทำใจรับสภาพไปนะก็เลยมาแบบวันนี้มาเป็นไอ้โม่งนะเนื่องจากอากาศก็เหมือนเปิดแอร์อยู่ตลอดเวลามาชวนคุยกันเพราะว่าตอนนี้ก็พยายามที่จะออกมาไลฟ์ให้มันเป็นนิสัยพยายามทำนิสัยใหม่อยู่คือจริงๆเราเป็นคนขี้เกียจไลฟ์อ่ะนึกอะไรได้ในหัวแล้วก็ค้างไว้งั้นน่ะแล้วก็ไม่ไลฟ์แล้วมันก็หายไปตามกาลเวลานะพยายามที่จะทำให้มันเป็นความเคยชินใหม่ขึ้นมานะก็เรื่องของการฝึกจิตเนี่ยเองนะก็มันก็จะเป็นประโยชน์เนาะต่อใครๆที่มาฟังนะคะถ้าเราจั่วหัวไว้เรื่องของจิตเนี่ยมันจะมีธรรมชาติอย่างนะคือเราทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆอ่ะไม่ว่ามันจะดีสิ่งนั้นน่ะจะดีหรือว่าร้ายอ่ะมันไม่เกี่ยงหรอกขอให้ทำมากพอนะทำจนกระทั่งถึงจุดที่ว่าทำได้โดยไม่คิดน่ะมันจะกลายเป็นนิสัยนะพอมันกลายเป็นนิสัยแล้วสักพักมันจะลงลึกกลายเป็นสันดานซึ่งอีตอนเป็นสันดานเนี่ยมันกำหนดชะตาชีวิตไปละนะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องถ้าเราจะแก้ชะตาชีวิตชะตากรรมเรานะเราก็ต้องมาไล่เลาะตะเข็บดูอะนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบง่ายๆก็เลาะตะเข็บดูว่าชีวิตฉันพังเรื่องอะไรฉันก็มาเลาะตะเข็บเรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาเลาะดูว่าอุปนิสัยเดิมๆของเราอะเราทำเรื่องเนี้ยซ้ำๆถ้าทำผิดก็ทำผิดซ้ำๆมาไม่รู้บางคนไม่รู้กี่แสนชาติมาแล้วนะถ้าหากว่ารู้ตัวเร็วก็ดีนะสามารถที่จะสต็อปหยุดแล้วก็แบบหาวิธีแก้หาวิธีที่เบี่ยงกระแสอะไรไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่รู้ตัวนี่ก็ยาวนะยาวเพราะว่าที่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยจิตที่ตั้งไว้ผิดนี่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของอย่างชนิดที่ว่าศัตรูคู่อาฆาตก็ทำได้ไม่เท่าคือตัวเองน่ะทำร้ายตัวเองเนี่ยได้เยอะกว่าชาวบ้านเขาอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่านะต้องยอมรับกันนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแล้วก็คนเราก็มักจะไม่ค่อยรู้หรอกว่าเราเลือกดวงจิตได้นะจิตมันไม่ได้มีดวงเดียวทีนี้เราไปเข้าใจว่าจิตเนี่ยมันมีดวงเดียวแล้วก็เข้าใจว่าก็ฉันนิสัยอย่างเงี้ยแล้วฉันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดกาลคือบางคนเป็นคนนิสัยเขาเรียกอะไรอ่ะโมโหง่ายหงุดหงิดอารมณ์ร้อนแต่โกรธง่ายหายเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบด่าก่อนด่าเสร็จปุ๊บอ่ะหายโกรธแล้วก็กลับไปแบบว่าเหมือนไปคุยจุ้งจิ้งกับเพื่อนบางทีด่าเพื่อนไปแล้วว่าปากไวมากอะไรเงี้ยแต่พอตัวเองหายโกรธเพื่อนมันโกรธไงเพื่อนมันไม่ได้หายตามเราไงไอเราด่าไปแล้วด้วยความเคยชินของจิตไงมันเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ชาติแล้วไงทีนี้ปุ๊บอ่ะเพื่อนโกรธเพื่อนงอนเพื่อนไม่คุยด้วย ทีนี้มันก็ต้องมาค้นดูว่าเอ้ยเราเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่า
มันเริ่มแล้วว่ามันเริ่มอีกแล้วมันเริ่มตุนๆมันเหมือนจะด่าใครอีกแล้วมันก็ต้องติดเบรกให้ตัวเองนะว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้าเราทำเหมือนเดิมผลลัพธ์แม่งก็เหมือนเดิมอะคือเพื่อนกูก็โกรธกูเหมือนเดิมอะเพื่อนก็ไม่คบกูเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะต้องมาเหมือนที่หลวงพ่อท่านคอยสอนนะบอกว่าให้แตะเบรกให้มีสติให้ยั้งนับ1ถึง10ก็ได้อะไรก็ได้อันนั้นนะเพื่อที่จะให้รู้ตัวไงให้รู้ตัวว่าเฮ้ยกำลังโกรธแล้วนะกำลังจะด่าคนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจริงก็คือความลับมันก็คือว่าจิตเนี่ยมันมีหลายดวงจิตมันมีหลายดวงมากสมมุติว่าใน1สถานการณ์เนี้ยอย่างคนขับรถปาดหน้าเนี่ยปกติเราก็จะต้องด่าตามหลังใช่มั้ยคะพอปาดหน้าเราแว้นเนี่ยเราก็จะแบบมึงจะรีบไปหาเหรออะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแพทเทิร์นนี้ไดอะล็อกนี้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าเราจะแก้วิถีจิตจะแก้ทางเดินของจิตใช่ไหมพอเรากำลังจะแบบจะรีบไปเราก็จะได้สติแล้วโอ้เรากำลังโมโหเรากำลังโทสะขึ้นนะเราก็แบบสงบลงได้อย่างเงี้ยคือดวงจิตเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นดวงจิตโทสะจิตโกรธจิตดีจิตอ่อนแอจิตคือมันจะเป็นดวงๆแต่มันจะไวมากสวัสดีนะคะคุณเล่นมาดูนะคือมันไวมากคุณวันนบนะคะคุณวันนบกระเกตไม่ค่อยได้ทักทายนะคือจิตเนี่ยมันไวมากคือในหนึ่งวินาทีเนี่ยจิตสามารถแสดงตัวได้ไม่รู้กี่ดวงเลยแต่เราจะจับไม่ทันแต่มนุษย์เราเนี่ยมันจะมีความเชี่ยวชาญอยู่อย่างหนึ่งคือว่าถ้าใช้จิตดวงไหนบ่อยๆจะไปฉวยเอาจิตดวงนั้นน่ะมาเป็นที่พึ่งอย่างเช่นเป็นคนโกรธง่ายไอ้ตัวโกรธโทสะขึ้นก็จับมับเลยตัวโทสะขึ้นก็จับมับเลยไอ้ตัวอื่นเมตตากรุณาอะไรมาไม่ถึงคิวไม่ถึงคิวก็คือจับโทสะไว้ก่อนพูดง่ายๆว่าเป็นคนโกรธง่ายไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำใหเสพติดนิสัยนั้นนะซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆก็เลยแลดูเป็นคนที่ขี้โมโหคือคนก็แหวกเป็นทางนะคนไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้เพราะว่าเคยชินกับการใช้จิตดวงที่เป็นโทสะแต่ทีเนี้ยถ้าเราสามารถรู้ได้นะว่าจิตมันมีหลายดวงมากมันเหมือนคนมีเสื้อผ้าในตู้เยอะมากเคยไหมแบบผู้หญิงมักจะเป็นกันคือเสื้อผ้าเป็นร้อยอ่ะแต่บอกไม่มีอะไรใส่อารมณ์นั้นเลยนะเสื้อผ้ามีเป็นร้อยชุดที่ดีๆสวยๆสีสันดีไซน์มากมายเลยแต่บอกไม่มีอะไรใส่แล้วก็ไปหยิบอีตัวเดิมๆมาใส่เพราะอะไรชินคือรู้สึกใส่อันไหนแล้วรู้สึกสบายก็จะเอาอันนั้นสวัสดีเนาะลูกหนูชื่ออะไรนะบอกชื่ออาจารย์หน่อยอาจารย์ลืมลูกศิษย์จากสุโขทัยเธอพอเราใส่เสื้อตัวไหนสมมติเป็นเสื้อยืดหรือกางเกงยีนก็ตามอ่ะแล้วเราใส่เรารู้สึกเรามั่นใจแล้วรู้สึกว่าเราสบายตัวแล้วใส่แล้วก็รู้สึกดูดีเราก็จะใส่แต่อีเสื้อตัวนั้นกางเกงตัวนั้นอยู่ล่ำไปใส่แล้วใส่อีกแล้วก็ใส่มันจนเปื่อยนั่นแหละแล้วพอเปิดประตูตู้เสื้อผ้าเราก็จะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรใส่เลยไม่มีอะไรจะใส่แล้วก็หยิบเสื้อตัวเดิมมาใส่เหมือนกันนิสัยคนนิสัยขี้โมโหก็ดีคนนิสัยขี้อิจฉาก็ดีคนนิสัยตลบตะแลงชอบโกหกก็ดีคือคนนิสัยอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเป็นคนอย่างนั้นแบบเด่นๆอ่ะเพราะว่าความเคยชินที่จิตเขาอะไปเกาะเอานิสัยอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเขาก็เลยเหมือนเขาเรียกมาได้ตลอดอะเขาเรียกอีจิตดวงนั้นมาได้ตลอดคือแม้แต่ว่าในตู้เสื้อผ้าของเขาจะมีจิตเป็นพันๆดวงรอให้เขาเลือกนะเขาจะไม่มองไม่เห็นเลยเขาจะเห็นแต่อีจิตดวงที่เขาใช้บ่อยๆอะเขาจะหยิบมับใส่เลยหยิบมับใส่เลยหยิบมับใส่เลยแล้วเขาก็กลายเป็นคนขี้โมโหขี้โมโหขี้โมโหบางคนก็ขี้กลัวบางคนก็ขี้งอนบางคนก็ขี้อิจฉาคือเพราะอะไรเพราะเขาชินกับจิตดวงนั้น
พอชินกับจิตดวงนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ใช้มันเป็นเหมือนอาภรณ์ประดับจิตอะเหมือนอาภรณ์ประดับตัวเองคุณก็จะกลายเป็นคนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าคนเขาก็เหมือนกับคนรอบข้างเขาให้ชื่อคุณไปแล้วว่าคุณเป็นคนขี้โมโหคุณเป็นคนขี้อิจฉาคุณเป็นคนขี้น้อยใจขี้ต่างๆนี่แหละมาจากการที่เรารู้ไม่เท่าทันว่าจิตมันมีหลายดวงเหมือนเสื้อผ้าที่มีหลายตัวแต่คุณไม่คุ้นเคยคุณทีเนี้ยพอเรารู้อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็เป็นความคล้ายๆแบบเป็นความโชคดีนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์น่ะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถอยู่อย่างนึงคือเราสามารถฝึกสติให้มันทันกับกิเลสได้อันนี้เป็นความดีงามอย่างหนึ่งเลยนะที่เราสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่าเป็นสัตว์ประเภทอื่นมันทำไม่ได้นะมันไม่ทันนะมันไม่ทันทุกข์อ่ะแต่มนุษย์เนี่ยมีความสามารถทำตรงนี้ได้ก็คือว่าทุกครั้งที่เราเริ่มที่จะโมโหหรือทุกครั้งที่เราเริ่มที่จะอิจฉาเห็นใครได้ดีแล้วเราจะรู้สึกหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยหรือทุกครั้งที่จะรู้สึกเหมือนที่เราเคยทำมาเป็นกี่สิบปีก็แล้วแต่แล้วมันไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งดีอะนะให้เราเบรกตัวเองแล้วลองคิดซิว่าเฮ้ยมันมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมวะอย่างเช่นถ้าเราเห็นคนที่เขาได้รับรางวัลหรือเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเขาได้รับมรดกคือเขารวยขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะไปอิจฉาเขาอะจิตดวงอิจฉามันขึ้นเลยนะเพราะว่ามันอิจฉาเป็นปกติไงมันเห็นใครได้ดีกว่าตัวเองก็ไม่ได้อะแต่ทีเนี้ยลองใหม่ไหมพอลองรู้ตัวปุ๊บเฮ้ยความอิจฉามันขึ้นว่ะความอิจฉาขึ้นเอาไงดีศัตรูของความอิจฉาพระเจ้าท่านก็สอนแล้วมุทิตาจิตยินดีไงยินดีกับเขาไปเลยเอ้าพลิกทีเนี้ยพลิกเกมพลิกเอ้าแทนที่ปกติกูจะอิจฉาเขากระแนะกระแหนเขาด่าเขาอะไรอย่างนี้ลองสิลองแบบว่าเออก็ขอให้เธอมีความสุขนะยินดีกับเธอด้วยขอให้เธอแบบเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปขอให้เธอได้มงขอให้เธอมงลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจิตมันก็เริ่มแปลกๆเพราะว่าอะไรปกติแล้วเนี่ยมันไม่คุ้นเคยกับการมุทิตาจิตหรือว่ายินดีกับความสุขของคนอื่นพอลองทำปุ๊บเออเฮ้ยรสชาติมันดีกว่าว่ะรสชาติมันดีกว่าการอิจฉามุทิตาดีกว่าอิจฉาทีนี้พอจิตเราเริ่มชิมอะไรที่มันดีกว่าพอจิตที่เริ่มชิมอะไรที่มันดีกว่ามันก็รู้สึกเอ้ยอยากจะเปลี่ยนทางทีนี้พอหลังๆเนี่ยพอเริ่มตัวอิจฉาเริ่มดวงอิจฉามันขึ้นมาปุ๊บเราก็จะทันแล้วก็จะเปลี่ยนทางไปมุทิตาอย่างเช่นเดียวกันกับคนที่ขี้โมโหคนที่ขี้โมโหพอจิตโทสะขึ้นปุ๊บแล้วก็เบรกปั๊บแล้วลองแบบเมตตาลองเมตตาลองพลิกคือเปลี่ยนคือพูดง่ายว่าในตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมีเสื้อผ้าก็คือเหมือนจิตเป็นพันดวงอ่ะจิตเป็นพันชุดน่ะแต่คุณน่ะไม่คุ้นเคยกับการหยิบตัวอื่นมาใส่คุณก็เลยไปหยิบไอ้ตัวสีแดงคือโทสะมาใส่เกาะแม่งจะตัวสีแดงใส่แล้วใส่อีกใส่จนยืดจนย้วยก็ไม่ยอมเปลี่ยนไงเฮ้ยลองมาใส่สีขาวถ้าไม่ขาวก็ชมพูก็ได้อะชมพูจางๆอย่างนี้ให้มันเจือแดงหน่อยๆก็ไม่เป็นไรแล้วพอเราค่อยฝึกทีละนิดฝึกทีละนิดเนี่ยจิตมันจะค่อยๆชินกับการเปลี่ยนชุดเขาเรียกเปลี่ยนชุดคุณไปหาอ่านได้นะถ้าคนสนใจเรื่องการฝึกจิตนะคะสนุกนะการฝึกจิตสนุกไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออะไรเลยถ้าคนทันเรื่องทันมีสติเรื่องการฝึกจิตเนี่ยพัฒนาไปไวมากเลยนะก็คือในไตรภูมิพระร่วงไตรภูมิพระร่วงเนี่ยมีการอธิบายเรื่องของวิถีจิตอย่างละเอียดละอ่อนเหมือนกับควอนตัมฟิสิกส์เลยคือในไตรภูมิพระร่วงนี่เท่าที่จำได้นะเคยอ่านไว้ก็คือท่านเขียนเอาไว้ว่าใน1วลจิตเนี่ยเวลาที่เราจะรู้สึกอะไรบางอย่างเช่นรู้สึกโกรธมันจะมีจิตเกิดขึ้นถึง7ดวงใน1วินาทีแม่เจ้าใครจะไปเห็นทันล่ะมันต้องเป็นระดับพระอรหันต์เท่านั้นหรือเปล่าหรือว่าระดับพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเห็นแบบสโลอ่ะแบบเหมือนนีโอเห็นลูกกระสุนนะแบบตึ๊ดๆๆๆๆมีจิต7ดวงให้เลือกและ
ก่อนที่จะเสวยอารมณ์นะมันมีการตัดสินใจของจิตด้วยนะอันนี้ทำเป็นภาพสโลโมชั่นให้ดูนะแต่จริงๆคือมันไวมากมันไวมากมันไวกว่าวินาทีเวลาเราโกรธใครอะเวลาจะเข้าไปตบใครหรือจะไปด่าใครนั่นคือมันไวมากแต่เราทำเป็นภาพสโลโมชั่นให้ดูก็คือว่าจิต7ดวงที่เกิดขึ้นตึ๊กเริ่มรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มาแบบสโลคือตัวจิตมันจะเข้าไปเห็นอารมณ์โทสะมาแล้วต้องเกิดการตัดสินใจเข้าไปเสวยอารมณ์อีตรงจุดเนี้ยตัดสินใจเข้าไปเสวยโทสะเนี่ยแล้วก็เกิดโทสะแล้วจึงจะเกิดโทสะแล้วจึงจะเกิดอาการแบบว่าเป็นลงไม้ลงมือตบตีบางคนก็ฆ่าแกงกันอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นผลใช่มั้ยแต่ในระหว่างเนี้ยระหว่างตึ๊ดๆๆๆๆๆเนี่ยเรามันจะมีช่องว่างเป็นสุญญตาระหว่างการความรู้สึกที่เรากำลังจะมีโทสะเนี่ยมันสามารถตัดสินใจไม่เอาก็ได้ไงไม่เอาก็ได้คือความโกรธมันมาเสนอแหละมันเหมือนซูชิที่อยู่ในสายพานน่ะมันวนมาถึงหน้าเราใช่ไหมโดยปกติแล้วล่ะเราถ้าเราเคยกินจานนี้เราก็จะหยิบจานนี้เราก็จะหยิบจานนี้หยิบมันอยู่นั่นแหละหยิบมันอยู่นั่นแหละแต่วันนี้ลองสิกูลองไม่เอาตัดสินใจไม่เอาไม่กินอันนี้วันนี้กูจะไม่กินเนี้ยมันเผ็ดกูจะกินอันนู้นรอก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะทำให้มันเหมือนกับการฝึกให้จิตรู้สึกเฮ้ยไม่เอาตัดสินใจยับยั้งชั่งใจไม่ฉันไม่กินโทสะไม่เอาโทสะออกไปโทสะผ่านไปฉันจะเอาเมตตามันทำให้จิตรู้ว่าตัวเองมีทางเลือกคือมันสามารถเลือกได้ไงมันไม่จำเป็นต้องโกรธอย่างเดียวนะมันก็โกรธแหละไอ้ความโกรธนะมันมีความอิจฉามันมีความน้อยใจมันมีทุกอย่างมันมีเหมือนปกติเลยแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาไม่เอาดังนั้นเนี่ยคนที่ฝึกฝนเกี่ยวกับจิตของตัวเองเนี่ยจะสามารถที่จะเลือกอารมณ์เพราะว่าเขารู้ว่าอารมณ์ของเขามีหลายอารมณ์มีเป็นพันๆอารมณ์ให้เลือกดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปเลือกตัวเดียวอยู่ล่ำไปนะคะไม่จำเป็นต้องไปเลือกอารมณ์เดียวอยู่ล่ำไปมันสามารถตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาก็ได้แต่กว่าที่เราจะไปตัดสินใจตรงนั้นได้เราต้องค่อนข้างฝึกรู้ตัวนิดนึงอย่างที่พระท่านอะไรอ่ะพระท่านมักจะสอนให้รู้สึกตัวเช่นเดินจงกรมนะเดินจงกรมนี่ก็ให้รู้สึกว่าเท้ากระทบพื้นเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรอย่างนั้นนะถ้าเป็นสายหลวงพ่อเทียนท่านก็ให้แกว่งมือให้รู้ว่ามือกำมือแบมือพลิกอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันเนี้ยพวกเนี้ยฝึกรู้สึกตัวทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเลี้ยงให้สติเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็ไวขึ้นแล้วก็ทันต่ออารมณ์ทั้งหลายที่ดาหน้าเข้ามานะพออารมณ์ที่มันดาหน้าเข้ามาปุ๊บสติเราเลี้ยงไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะเลือกชุดใส่เองอะว่าเฮ้ยโทรศัพท์มาไม่เอาโทรศัพท์ไปทางนู้นไปเดี๋ยวกูจะเลือกเมตตาอะไรอย่างงี้ซึ่งมันเลือกได้นะเออจริงแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจหรอกตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจหรอกว่าให้มันจริงหรอคือไปเข้าใจว่าจิตก็คือจิตดวงเดียวไงแต่จริงๆแล้วว่าจิตมีหลายดวงมากอยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าจะเอาดวงไหนเอาตรงนี้ไม่เอาตรงนี้เอาตรงนั้นทีนี้พอการตัดสินใจมากๆเข้าบ่อยๆเข้ามันจะกลายเป็นอุปนิสัยความเคยชินดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะสร้างความเคยชินใหม่หมายความว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ดีนะทำสิ่งที่มันแย่อยู่ให้มันดีขึ้นเช่นแต่ก่อนอาจจะเคยชินกับอารมณ์โทสะเอะอะอะไรก็โทสะไว้ก่อนนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนสิลองเย็นลงด้วยกันอ่ะลองดูซิจิตเมตตาเป็นไงอ่ะไปแช่อยู่กับเมตตาดีกว่าปล่อยโทสะมันไปมั่งอ่ะก็ไปดูจิตเมตตาจิตเมตตาเป็นจิตที่สงบเย็นสว่างไม่ค่อยถือสาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอจิตไปตัดสินใจไปรับอารมณ์เมตตามากๆทีนี้มันไม่ต้องฝืนเลยมันจะฝืนช่วงแรกดังนั้นเนี่ยพวกโค้ชต่างๆพวก NLP พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาถึงให้
ทำ21วันไงเขาบอกว่าทำ21วันต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อไปฝังระบบใหม่ให้กับสมองให้กับเขาเรียกว่านิวรอนหรือยังไงเส้นใยสมองมันเกิดการกางแขนกางขาขึ้นมาจัดเรียงรูปแบบใหม่ให้เกิดความเคยชินใหม่นะคะซึ่งถ้ามันเป็นนิสัยที่ดีมันก็จะพัฒนาให้เราดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะจิตมันเลือกถ้าจิตฉลาดนะจิตจะเลือกรับอารมณ์นะแล้วเลือกไปเรื่อยๆเนี่ยเลือกให้อารมณ์ที่มันดีต่อตัวเราดีต่อคนอื่นแล้วมันก็จะดีขึ้นพัฒนากายเป็นอุปนิสัยใหม่ที่มันดีอะที่มันดีกว่าเดิมแล้วมันก็จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเราจากแต่ก่อนอาจจะเคยเป็นคนที่เกะกะระรานนิดหน่อยก็มีต่อยมีบวกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคนที่สงบมากขึ้นแล้วก็เฟรนลี่มากขึ้นนะคะเฟรนลี่มากขึ้นคุยกับคนมนุษย์คนอื่นได้นานขึ้นนั่นเองเนื่องจากว่ารู้จักเลือกอารมณ์ใช้นะเลือกอารมณ์ใช้มันเลือกกันได้นะน้อยคนจะรู้นะว่าจิตมันมีหลายดวงก็เข้าใจว่าอะไรเดิมๆก็จะไปเกาะอารมณ์เดิมๆดังนั้นเนี่ยความเคยชินเนี่ยนะหรือว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอัตตาตัวตน1-1ขึ้นมานั่นแหละที่พระท่านบอกอ่ะบอกว่าให้สลายอัตตามันคืออัตตาที่ไม่ดี มันคืออัตตาอย่างเช่นอัตตาคนขี้โมโหอัตตาคนขี้เกียจอัตตาคนขี้อิจฉาอัตตาคนขี้โกหกหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคือคล้ายมันเป็นตัวตนเก่าๆที่เราเคยชินกับมันอ่ะนะเพราะมันทำมาแล้วไม่รู้กี่แสนชาติก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้อ่ะทีเนี้ยพอเริ่มเปลี่ยนวิถีให้มันอ่ะเปลี่ยนวิถีจิตอ่ะมาลองสิอารมณ์ใหม่ๆมาดูซิว่าอารมณ์ใหม่ๆมันน่าจะดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยก็จิตมันก็เหมือนจะค่อยๆเรียนรู้คือพูดไปอย่างเงี้ยบางคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะต้องลองฝึกดูแบบติดเบรกให้ตัวเองนิดนึงบอกเอ้ยแทนที่เราจะเป็นอย่างนี้เราลองทำอีกแบบไหมถ้าทำอีกแบบแล้วมันเวิร์กมันก็น่าจะดีนะค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆสนุกไหมคะเรื่องจิตมันเป็นเรื่องสนุกนะทำเรื่องฝึกจิตให้เป็นเรื่องสนุกนะเราชีวิตเราอ่ะจะพัฒนาไวนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหลุดออกจากแค่เรียกอะไรล่ะความเคยชินเดิมๆที่มันทำให้เราแย่นะความเคยชินเดิมๆนั่นแหละเนี่ยมันทำถ้ามันไม่ดีนะก็ต้องพัฒนาขึ้นนะคะถ้ามันดีก็ให้รักษาไว้ก็ทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเป็นไงวันนี้หัวข้อแลดูเหมือนจะมาสอนสมาธิยังไงเลยนะอากาศมันอย่างเงี้ยล่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านก็ช่วยกันเพราะว่านี่ก็กำลังฝึกอยู่ฝึกตัวเองอยู่ฝึกจิตน่ะฝึกให้เคยชินกับอารมณ์ใหม่ๆนิสัยใหม่ๆอยู่เนื่องจากว่านิสัยเก่าค่อนข้างแย่นะแย่ไม่ใช่ว่าดีนี่ออกมาสอนคนยังไม่ใช่ดีนะ นี่ก็ต้องนั่งทำงานทำอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะกำลังจะโชว์แล้วว่าจะมีผลงานอะไรออกมานะเนื่องจากว่าทีนี้ทำงานก็มันก็เป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งนะพอเรามีจิตโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าโดยที่ไม่มีการวอกแวกคิดถึงเรื่องอื่นเนี่ยจิตมันจะรวมบางครั้งเข้าสู่ฌาน4โดยไม่รู้ตัวนะคือเป็นเอกคตาคือเป็นหนึ่งเดียวไปกับงานเลยถ้าคนเราทำงานจนกระทั่งตัวตนสลายไปเลยอะตัวตนหายไปเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอกคตาลมและคือคุณอยู่ในฌาน4โดยที่ไม่รู้ตัวอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบางคนทำงานแล้วลืมกินข้าวลืมวันลืมเวลาโผล่เงยหน้าขึ้นมาอีกทีแบบตี5แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะบางคนลืมคือลืมทุกสิ่งอย่างอันน่ะจะเพราะว่าอะไรจิตมันไปโฟกัสอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็สลายเขาเรียกอะไรไม่มีความคิดอื่นแทรกเลยทำกิจตรงหน้าให้ดีเลิศเท่านั้นส
เสร็จแล้วถึงพอถึงจุดที่ร่างกายมันไม่ไหวถึงได้ตีห้าแล้วหรือว่าบางทีแบบอุ้ยหิวข้าวมันเลยอาหารเวลาอาหารมา5ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นลักษณะนั้นนั่นคือเหมือนเข้าสู่มิติที่5ละนะคะคนที่เข้าถึงมิติที่5นี่ส่วนใหญ่ผลงานเขาจะออกมาดีนะเนื่องจากว่ามันก้าวข้ามตัวตนของตัวเองไปเยอะเลยบางคนนี่แทบไม่เหลือคือสลายตัวไปเลยอะเหลือแต่ผลงานอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวเทปหน้าเข้ามาคุยกันต่อเรื่องของมิติที่5ในการทำงานดีกว่าว่าทำงานอย่างไรทำยังไงแล้วมันทะลุมิติคือมันสลายตัวตนได้อะเอองานทั้งหลายอย่างเช่นอะไรรู้ป่ะถ้ายกตัวอย่างก็อย่างเช่นคนที่เขียนลายจิตรกรรมฝาผนังอย่างเงี้ยที่แบบว่าตามวัดที่ต้องใช้เวลานานๆแล้วลายละเอียดละเอียดนะศิลปินเหล่านั้นจะดูเหมือนหายตัวตนนี้จะหายไปเลยนะน่าจะเหลือแต่งานของเขาที่อยู่ยั้งยืนยงมาจนถึงทุกวันนี้คืองานที่วิจิตรบรรจงสวยงามมากเนื่องจากว่าเขาใส่จิตวิญญาณใส่ชีวิตเข้าไปในงานของเขาเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันจะเป็นพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยนะนะว่าเอกคตาจิตนะเป็นเรื่องของฌาน4ล่ะเดี๋ยวจะทะลุโลกเดี๋ยวมันจะยาวไปนะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่มีคอนเทนต์อะไรมาคุยโอเคขอให้มีความสุขนะหน้าหนาวแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ